นี้ก็ถึงประเทศเดนมาร์กแล้วครับเดินทางมาจากประเทศนอร์เวย์ใช่ไหมครับพี่เอพี่เอ็มมานูเอครับผมครับฟังเสียงก็รู้ครับว่าไม่ได้นอนครับ5นาทีเองก็เดี๋ยวเราหลับเม็ดครับเดี๋ยวไปพบบรรยากาศที่เดนมาร์กกันนะครับใครนี่ข้างหลังนี่ข้างหลังนู้นว่าลูกพี่กำลังขึ้นไปก่อนแล้วนะโอ้ไอ้บอกรู้ตอนนี้หน้าเนี่ยรู สวัสดีครับตอนนี้ก็เดินทางจากนอร์เวย์ถึงประเทศเดนมาร์กเรียบร้อยนะครับตอนนี้อยู่ย่านคริสติเนียนะครับเป็นย่านที่กัญชาเสรีนะครับนะฮะด้านหน้าคือด้านในเนี่ยเขาห้ามถ่ายรูปนะครับก็เลยเอาบรรยากาศข้างนอกมาฝากเล็กๆน้อยๆนะครับข้างในก็เล่าให้ฟังว่าก็มีขายกัญชาเสรีนะครับ นะครับเอาไว้สันทนาการนะครับแล้วก็อีกหลายรูปแบบนะครับอันนี้คนอันนี้เขาก็นิยมปั่นจักรยานกันนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่บอกว่าวันหยุดเนี่ยจะปั่นจักรยานกันเยอะดีนะครับดูจักรยานเยอะแยะเลยนะนี่อากาศเย็นดีนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวกันแล้วกิจกรรมต่อไปก็คือไปรับประทานอาหารครับโอเคเดี๋ยวพบกันจ้าจ้าแสงไฟที่พี่น้องทางบ้านของทุกคนเห็นกันดีๆเป็นแสงไฟ
คิดถึงทุกวันคิดถึงทุกเธอคิดถึงตัวเราทุกทุกใจในคืนที่มีแสงดาวของรักเอาบาดาลไปสอนเอาไว้ที่ปลายฟ้าเดินทางผ่านไม่ผ่านเวลาขอให้สัมผัสกันเรื่องราวWhat's up with you?